คนซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นบุคคลทั้งหลายที่จะเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีก็มีได้น้อยเพราะจิตใจคนทั้งหลายมีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตตกอยู่ในกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งเห็นโทษภัยในวัฏสงสารที่จะเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาจึงมีได้น้อยและบุคคลซึ่งจะเข้ามาบำเพ็ญสมบัติในพรพุทธศาสนาก็มีได้น้อยลงเพราะกิเลสปกปิดจิตใจสัตว์ทั้งหลายให้จิตใจสัตว์ทั้งหลายไม่มีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งที่จะต้านทานกิเลสต้านทานอารมณ์เมื่อเราทั้งหลายเห็นประโยชน์ในการที่จะเข้ามาบัญชาสมบทในพรพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้นการเข้ามาบัญชาสมบทนั้นเขามุ่งหวังเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของตัวเองดำเนินปฏิปทาตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกวันนี้ผู้ซึ่งจะเข้ามาบัญชาสมบทหรือเข้ามาบวชเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์นั้นก็มีได้น้อยลงไปอีกจะมีการบวชตามประเพณีบวชชั่วคราวหรือบวชตามประเพณีที่ทดแทนคุณพ่อแม่หรือว่าแก้กรรมอะไรต่างๆแต่ก็ยังดีแม้นบวชชั่วคราว17วันเดือนหนึ่ง2เดือนก็ยังได้บำเพ็ญบารมีตามกำลังใจของเจ้าของแต่การเข้ามาบวชเป็นสมณะหรือสมณีไม่ใช่ว่าเพียงแต่เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มก็ถือว่าเป็นพระถือว่าเป็นเนรอันนั้นจริงหรือว่าสงโดยสมมุติเราก็ต้องทราบสิ่งที่สมมุติว่าเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มถ้าเราจากให้จิตใจเรานั้นเป็นพระพระคือผู้ทรงศีลศีลของพระก็ศีล227ศีลของสามเณรก็ศีล10มีสัจจะบารมีมีศีลบารมีให้มั่นคงเข้ามาแล้วก็ศึกษาธรรมวินัยนั่นเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิปทานใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงดำเนินไปเพื่อที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ศึกษาในปฏิปทานนั้นปฏิปทานใดที่พระหลานสาวกทั้งหลายได้พากันดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานก็ให้ศึกษาแนวทางปฏิปทานนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสเข้ามาบัญชาสมบทก็ต้องศึกษาข้อวัดปฏิบัติในแต่ละสำนักที่วางไว้ที่เราอยู่วางความคิดเห็นของเราไว้ก่อนเมื่อมาอยู่รวมกันจะเป็นหมู่คณะน้อยหรือมากก็ตามข้อวัดปฏิบัติส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญถ้ามีความเห็นเสมอเหมือนกันการประพฤติปฏิบัติก็ส่งเสริมกันไม่ขัดแย้งกันแต่ถ้าเราต่างคนต่างทำอะไรตามความคิดเห็นของตัวเองไม่ทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติก็เกิดความไม่สงบ
ในหมู่สงฆ์เลยความกระทบกระเทือนจิตใจกันเพราะทิฏฐิมานะหรือกิเลสทุกคนยังมีอยู่แต่เมื่อเราต้องการที่ทำให้จิตใจเป็นพระพระคือผู้ทรงศีลพระคือผู้ทรงสมาธิพระคือผู้ทรงปัญญาเราก็ต้องทำจิตใจให้เป็นพระขึ้นมาศีลหรือพระวินัยนั้นเป็นการที่จะควบคุมร่างกายเราควบคุมวาจาเราให้สงบคือสำรวมให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเป็นสติวินัยไม่ร่วงละเมิดศีลขาบทน้อยใหญ่สำรวมจิตของเรานะเมื่อสำรวมจิตเรานั้นให้อยู่ในศีลนี้ก็สำรวมจิตเรานั้นให้เป็นสมาธิการอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีความเห็นเสมอเหมือนกันกิจของสงฆ์ส่วนรวมนั้นอย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่ให้มีมายาสาไถบางคนถ้ากิเลสครอบงำใจก็คิดว่าทำน้อยจะดีติดเลี่ยงกิจส่วนรวมหรือกิจสงฆ์เนี่ยอันนั้นกลับไม่ดีถ้าเอื้อเฟื้อในกิจการส่วนรวมบางทีก็จิตใจการมาเป็นภาวนานั้นก็เป็นไปได้โดยสะดวกนี่ข้อวัดปฏิบัติส่วนรวมก็สำคัญส่วนกิจส่วนตัวเราก็ต้องจัดเวลาพระใหม่เข้ามาศึกษาก็ต้องจัดรู้จักกำหนดเวลาการจำวัดเคยพักผ่อนมากก็จำวัดให้น้อยลงยิ่งผู้ซึ่งมาศึกษาเพียงชั่วคราวมีเวลาน้อยอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนถ้าตั้งใจมาบวชมาประพฤติบัติก็ประพฤติบัติให้จริงจังวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระครอบครัวหน้าที่ของพระเราก็คือการเดินโยกมนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตของเรานั้นให้สงบเมื่อเราอยู่ในขอบเขตของศีลแล้วเราก็ต้องฝึกจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิถ้าเราปล่อยจิตใจให้มีความคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างคิดไปเรื่องทั้งโลกคิดเรื่องการงานคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องต่างๆก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านจิตใจก็ไม่สงบแต่ถ้าเรากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อตัดความคิดเพื่อตัดอารมณ์กำลังของสติจะเข้มแข็งขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยแต่ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนที่จะปรารภความเพียรในทุกๆวันความจริงการงานของพระเราก็คือการทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเรากิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอันก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักว่าเราจะละสิ่งใดอะไรเป็นกิเลสเมื่อความโลภยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็ละออกไปเมื่อความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจยังมีอยู่ก็หาทางละถ้าเราก็สละสิ่งต่างๆวัตถุภายนอกมาโดยสมมุติก็ไม่ควรต้องการอะไรอาศัยเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่ละความโกรธก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันเจริญเมตตาทุกๆวันเป็นเครื่องแก้อารมณ์เป็นเครื่องละอารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิตความฟุ้งซ่านต่างๆความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตก็ผ่านพ้นมาแล้วไม่ควรคิดถึงความนึกคิดปรุงแต่งไปอนาคตก็ยังไม่ถึงไม่ควรที่จะห่วงควรตั้งสติอยู่ณปัจจุบันสำรวมสติทำสมาธิภาวนาอยู่ทุกๆเรียบทเป็นผู้ซึ่งนอนน้อยฉันแต่พอดี
ปรารภความเพียรทุกวันถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปกับเรื่องทั้งโลกปรุงแต่งไปเรื่องต่างก็ทำให้จิตใจเราเสื่อมถอยทำให้จิตใจเราเศร้าหมองมีความโลภแผดเผาจิตใจมีความโกรธแผดเผาจิตใจมีความยินดีในกามทั้งหลายแผดเผาจิตใจทำให้จิตใจเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานให้ทำสมาธิเป็นท่ามกลางทำสมาธิภาวนานั้นในเบื้องต้นอาจจะทำยากลำบากถ้าเรายิ่งขี้เกียจเกียจค้านในการเดินกรมนั่งสมาธิความสงบของจิตก็ไม่เกิดขึ้นเพราะจิตใจเราจะนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอดีตไปเรื่องอนาคตเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตใจของเราการที่จะมีสติและระลึกรู้เท่าทันอารมณ์มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีทำความเพียรให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนให้มีสติตื่นตีสองตีสามก็มีสติทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จก็เข้าที่เดินกรมสลับกับนั่งสมาธิทำนี้ไปจะบิณฑบาตก็มีสติในการเดินกรมออกไปบิณฑบาตสำรวมไปตลอดสำรวมไปตลอดทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรให้มีสติปัญญาตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตเป็นผู้ซึ่งพูดน้อยพูดแต่น้อยถ้าพูดมากคุกคีกันมากก็ส่งจิตออกจิตก็ปรุงแต่งไปเรื่องต่างออกไปกับกระแสของความคิดออกไปกับกระแสของอารมณ์นั้นต้องสำรวมวาจาของเราพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีพูดในสิ่งที่จำเป็นถ้าเราจะทำสติทำสมาธิการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือหลายรูปก็ต่างคนต่างทำกิจธุระส่วนรวมก็ไม่ต้องเพ่งโทษกันตาเห็นหูได้ยินพอตักเตือนแนะนำกันได้ก็ตักเตือนไปตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลด้วยความเมตตาธรรมต่อกันส่วนใหญ่นั้นให้มีสติเพ่งดูกิเลสในใจเจ้าของว่าในจิตใจเรานั้นยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่หรือไม่ถ้ายังมีภายในจิตใจเราเราก็ต้องหาทางละในทุกๆวันในทุกๆขณะจิตแต่การจะมีสติรู้อารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิตได้นั้นก็จึงจำเป็นที่ต้องทำสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิสำรวมในอิริยาบถเดินกรมแม้จะออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถออกจากอิริยาบถเดินกรมก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดถ้าเรามีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนเราก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าสติสมาธิตั้งมั่นความคิดหรืออารมณ์ที่มีดีเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาพิจารณาละออกไปทำจิตให้ว่างจากอารมณ์มีความโลภเกิดขึ้นเราก็มีสติเห็นมีปัญญาพิจารณาละออกไปพิจารณาปัจเจกทั้งสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติแม้ร่างกายคนที่อาศัยตัวเราที่อาศัยปัจเจกทั้งสี่ก็ตามก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันแต่วัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีวิญญาณครองแต่ร่างกายนี้มีวิญญาณครองก็พิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจัยทั้งสี่จิตก็ไม่เกิดความโลภถ้าการไปพืชบัตรนั้นมีความมุ่งหวังที่จะรู้ธรรมที่จะเห็นธรรมเพื่อทำให้จิตใจเป็นธรรมแล้ววัตถุธาตุต่างๆภายนอกนั้นไม่มีความหมายต่อจิตใจนอกจากการไปพืชบัตร
เพื่อให้จิตของเรานั้นเห็นธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรกังวลกับเรื่องต่างๆภายนอกวัตถุธาตุต่างๆภายนอกเมื่อตัดอารมณ์ความโลภความทะเยอทะยานอยากให้น้อยลงไปเราก็มีสติคอยคุมจิตใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปคุมที่ไหนคุมจิตใจของเราว่าที่เกิดของกิเลสคือใจหรือจิตของเราเรามีสติปัญญาควบคุมจิตมันก็สามารถที่เห็นอารมณ์เห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราอยู่รวมกันถ้าเราพูดน้อยเป็นผู้พูดน้อยพูดแต่พอดีพูดแต่จำเป็นในสิ่งที่จำเป็นการกระทบกระทั่งกันก็ไม่ค่อยเกิด เมื่อการกระทบอารมณ์ไม่ค่อยเกิดขึ้นก็ไม่มีอารมณ์อะไรที่ต้องพิจารณาหรือละให้มากมายนักต่างคนต่างสำรวมถ้าเราไม่สำรวมคำพูดหรือวาจาบางครั้งก็กระทบกันทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะละที่จะยกอารมณ์ออกจากจิตแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิเข้มแข็งแล้วเราสำรวมจิตใจเราอยู่เสมอไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยการกระทบอารมณ์กันก็น้อยจิตใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นจากการบำเพ็ญสมาธินั่งสมาธิจากจิตไม่ค่อยสงบก็ค่อยๆสงบเดินจงกรมจากจิตไม่สงบก็ค่อยๆสงบเพราะเราสำรวมกายให้อยู่ในศีลสำรวมวาจาให้อยู่ในศีลหรืออยู่ในธรรมวินัยสำรวมจิตของเรานั้นให้เป็นสมาธิตัดความฟุ้งซ่านต่างๆออกไปสติปัญญาก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันอยู่เสมอแล้วก็จะรู้จักที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโลภออกไปจากจิตของเราละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปทุกๆขณะจิตแม้จะมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามแต่สติปัญญาก็จะเห็นความพอใจและความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตเมื่อปัญญาเห็นก็พิจารณาแค่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจจิตก็จะปล่อยวางอารมณ์นั้นหรือเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจจิตก็จะวางอารมณ์นั้นทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจก็จะปล่อยวางทั้งความพอใจและความไม่พอใจจิตก็จะเป็นกลางจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางอารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์ก็บรรเทาบางไปไม่กระเทือนรุนแรงแต่ถ้ากำลังสติสมาธิอ่อนจิตเราก็จะหลงไปกับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเพราะฉะนั้นสมาธินี้เป็นสิ่งที่สำคัญควรทำให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าความสงบของจิตเกิดขึ้นจะอยู่ที่ไหนก็มีความสงบเยือกเย็นใจจะยืนก็จะมีความสงบจะเดินจะนั่งจะพักผ่อนก็มีความสงบเยือกเย็นใจมีความเบิกบานภายในจิตมีปิติมีความสุขมีเบกขาของสมาธิจิตที่มีความสงบก็จะประลบความเพียรมันจะต่อเนื่องกันไปก็อยากจะนั่งสมาธิอยากจะเดินโยกมถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะเดินมันตรงกันข้ามกันถ้าจิตสงบแล้วมันก็ติดมันก็อยากจะนั่งว่างๆก็จะเข้าที่นั่งสมาธิว่างๆก็เดินโยกมไม่ทำอะไรมุ่งแต่นั่งสมาธิเดินกลมกำลังของจิตก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นมีอารมณ์ก็ละอารมณ์ได้ง่ายเพราะกำลังสติปัญญากล้าแข็งที่จะตัดอารมณ์ที่จะทำลายอารมณ์ที่จะละอารมณ์ความโลภให้บรรเทาบางไปละอารมณ์ความโกรธให้บรรเทาบางไปละอารมณ์ความทุกข์ให้บรรเทาบางไปสติที่ปัญญาที่เฝ้าดูจิตของเราอยู่เสมอก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถจะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเพียงอาการของจิตได้เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ทำสติทำสมาธิพักจิตในความสงบเสริมสร้างกำลังของจิตให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการทำสมาธิเมื่อจิตสงบก็มีกำลังใหญ่เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็ใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเพราะไม่มีอารมณ์อะไรจะพิจารณาอารมณ์เกิดน้อย
เพราะเราสำรวมจิตอยู่เสมอตั้งแต่เช้ามีอารมณ์อะไรเราก็พิจารณาไปทุกๆขณะจิตพอถึงเวลานั่งสมาธิกำหนดสติทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตว่างจากลมจิตก็เข้าสมาธิได้ง่ายหรือเข้าที่เดินโยกมเข้าทางเดินโยกมเมื่อกำหนดสติทำสมาธิภาวนาจิตก็เกิดความสงบได้ง่ายเกิดปิติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาได้ง่ายเพราะอารมณ์นั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ค่อยมีเราละไปทุกๆขณะจิตจิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อกำหนดสติและลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาจิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตสงบจิตว่างจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์ที่จะพิจารณาก็ยกร่างกายเนี่ยขึ้นมาพิจารณานึกถึงร่างกายฝึกซ้อมใคร่ครวญใช้สติปัญญาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือส่วนต่างๆภายในร่างกายที่เราอยากจะพิจารณาพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดของส่วนต่างๆความเสื่อมความแตกสลายให้ใช้สติปัญญาสอนใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ถ้ามีนิมิตอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นก็กำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานจะเป็นนิมิตภายนอกก็ดีหรือนิมิตภายในกายตนก็ดีถ้าปรากฏขึ้นในจิตก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาเข้าไปเพ่งดูนิมิตนั้นถ้านิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปไม่แตกสลายลงไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาทำลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายไปในที่สุดถ้าเห็นในจิตจิตก็วางภาพนิมิตนั้นทั้งนิมิตภายนอกหรือนิมิตในกายตนเมื่อจิตวางภาพนิมิตนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดในเบื้องต้นอาจจะเกิดความสดทั้งเวทหรือเกิดปิติก็ตามแต่ถ้าพิจารณากายในกายจนชำนาญเนี่ยความสดทั้งเวทจะไม่เกิดขึ้นพิจารณากายในกายจะทะลุไปถึงปิติหรือพิจารณากายในกายบ่อยๆถ้าเกิดความชำนาญเมื่อจิตเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนจะพิจารณาการ32ก็ดีจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ดีจิตก็จะไม่เกิดปิติไม่เกิดปิติแต่จิตจะเข้าไปสู่ความสุขของสมาธิถ้าพิจารณากายในกายบ่อยๆจะพิจารณาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ตามแยกแยะออกไปให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ตามถ้าพิจารณาบ่อยๆสติปัญญาชำนาญความสดทั้งเวทก็ไม่เกิดปิติก็ไม่เกิดความสุขก็ไม่เกิดสติปัญญาซึ่งเข้าพิจารณากายในกายจะทะลุไปถึงความว่างนั้นปล่อยวางนั้นเห็นในจิตและเข้าใจและมีความเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตที่พิจารณากายในกายทะลุถึงความว่างบ่อยๆนั่นแหละเห็นบ่อยๆตรงนั้นและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนบ่อยๆจิตจะไปถึงความว่างจิตจะว่างอยู่เสมอว่างว่างจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็หมดหน้าที่แห่งการพิจารณากายในกายตนหมดหน้าที่แห่งการพิจารณารูปคนอื่นร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เพราะจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของร่างกายตนของร่างกายบุคคลอื่นของวัตถุธาตุทั้งหลายจิตจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนร่างกายบุคคลอื่นและวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเพียงแต่สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุดถ้าเราเห็นในจิตของเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของสรรพสิ่งทั้งหลายจิตของเรานี่แหละจะปล่อยวางสิ่งที่สมมุติและจิตจะถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นความโลภ ก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงจิตก็จะมีความสงบเยือกเย็น
ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินการพิจารณาสิ่งต่างภายนอกก็หมดหน้าที่การพิจารณาการพิจารณาในปัจจัยทั้งสี่ก็หมดหน้าที่การพิจารณาก็เห็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติอารมณ์ต่างๆก็สักแต่ว่าอาการของจิตเกิดขึ้นก็ดับไปจิตเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็หมดหน้าที่การพิจารณาจิตก็ว่างเลยไม่เห็นว่าจะพิจารณาอะไรจิตจึงละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่จิตนี้ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันของจิตในขณะนั้นว่าเป็นจิตมันปล่อยไม่ได้ปล่อยยากจิตติดอยู่ณปัจจุบันมีความสงบเยือกเย็นใจก็ติดอยู่ความสุขของจิตส่วนละเอียดนั่นแหละคือความหลงส่วนละเอียดซึ่งบุคคลซึ่งประพฤติปฏิบัติมาถึงขนาดนั้นที่ทำจิตให้สะอาดก็ต้องประพฤติบัติมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำให้จิตบริสุทธิ์ต่อไปจิตจะบริสุทธิ์ได้ก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปอีกศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นจึงจะเห็นจิตที่ติดอยู่ในความสุขส่วนละเอียดจึงจะเห็นจิตที่ติดอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้หรือความนึกคิดปรุงแต่งในส่วนละเอียดซึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ดีจิตยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้ซึ่งเป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยตัวตนของจิตยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตรวมทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตแม้ละรูปละความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายละความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทางกายแต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทางจิตสติปัญญาก็ต้องละเอียดการพิจารณากายอย่างหยาบกายอย่างกลางกายอย่างละเอียดก็ละไปแล้วความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่ต้องพิจารณาเพราะไม่มีในจิตนี่จิตจะพิจารณาธรรมส่วนละเอียดหรือพิจารณาจิตส่วนละเอียดนั้นสติสมาธิปัญญาก็ต้องละเอียดจึงจะเห็นการกระเพื่อมของอาการของจิตซึ่งเป็นความสุขละเอียดจะเป็นความสงบของสมาธิรูปฌานรูปฌานก็แล้วแต่ความสงบในระดับไหนก็แล้วแต่เป็นความสงบที่จิตติดข้องอยู่ความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างก็ไม่เที่ยงสติปัญญาจะเห็นว่าสิ่งที่เคยจิตเนี่ยเคยยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายว่าเป็นจิตก็จะเห็นค่อยๆเห็นขึ้นมาว่าแม้นความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่จิตไม่ว่าจะปรุงแต่งเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีก็ตามแต่ในระดับนั้นมีแต่ปรุงแต่งในอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยังเป็นความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นอาการของจิตอยู่ดีสติปัญญาก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ความยึดมั่นถือมั่นในการรับรู้ต่างๆที่จิตหลงว่าเป็นตัวจิตนั้นก็ยังไม่ใช่สติปัญญาก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของจิตอันมีความเกิดขึ้นระดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นกระดับไปการรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นกระดับไปที่สุดแล้วไม่มีอะไรเป็นจิตเป็นสักแต่ว่าเป็นอาการของจิตจิตที่ไม่ติดในกายตนไม่ติดอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตจึงจะเป็นอิสระเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตจึงไม่มีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณจึงเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจหรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์
ไม่มีกิเลสเจือปนการประพฤติบัติที่มุ่งหวังเพื่อทำให้แจ้งซึ่งไม่ผ่านนั้นเราทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะประพฤติบัติตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายการประพฤติบัติก็มีเส้นทางเดียวคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้มีสติปัญญาที่จะละความโลภละความโกรธละความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราแต่เราทั้งหลายได้ทำความเพียรเหมาะสมหรือสมควรต่อการเข้ามาอยู่ในเพศของสมณะหรือสมณีหรือไม่หรือปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปเฉยๆในแต่ละวันแต่ละคืนสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้คือความชราและมรณะเราทั้งหลายต้องพบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราเตรียมใจให้พร้อมหรือยังทำคุณงามความดีถึงพร้อมหรือยังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสปัจฉิโมวาทไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเนี่ยทำทั้งหลายรวมอยู่ในปัจจิโมวาทท่านเตือนไม่ให้ประมาทชีวิตนี้มีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงตนเกิดมาแล้วมีอายุขัยไม่นานเราทั้งหลายควรที่จะรีบเร่งควรขวายในการประพฤติบัติเพื่อที่แผดเผากิเลสภายในจิตใจเรานั้นให้บรรเทาบางลงไปเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรในการประพฤติบัติในทุกๆวันอย่าประมาทพิจารณามรณานุสติทุกๆวันและปรารภความเพียรทุกๆวันมีสติปัญญากำกับจิตใจเราไปตลอดถ้าเผลอสติก็พยายามตั้งสติระลึกรู้อยู่กลับมาที่ปัจจุบันมีสติคอยดูแลรักษาจิตใจของเราทุกๆคนต้องดูแลรักษาจิตใจเจ้าของเรื่องคนอื่นก็เรื่องเขาเขาทำไม่ดีก็เรื่องเขาเขาทำดีก็เรื่องเขาเขาทำดีก็ได้ดีเขาทำไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีส่วนเรานั้นรักษาจิตใจเรานั้นอย่าให้เศร้าหมองอย่าให้ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราจะไม่ขาดความเพียรเพื่อที่จะละกิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นันธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังทัทธามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทานพระเนนใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมพระเนรเราใครมีปัญหาก็ถามได้นะขอกราบครับแทนสามแทนพระคือพระบางท่านอาจจะสงสัยเวลาเดินจงกรมจะมีสติพุทโธอย่างนี้ครับบางท่านไม่สบายใจว่าเหมือนเป็นการบาปที่เคยละเอียดคำว่าพุทโธพุทโธอย่างนี้ครับเราพุทโธไว้ที่เท้าที่ไหนพุทโธอยู่ที่จิตกำหนดที่เท้าเดินพุทโธสมมติว่าก้าวเท้าขวาเท้าสัมผัสพื้นลึกในใจว่าพุทก้าวเท้าซ้ายสัมผัสพื้นลึกในใจว่าโธแล้วกำหนดอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่เท้าแต่ว่าควบคู่กับการก้าวเดินมันไม่ได้เป็นบาปอะไรหรอกนะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาพุทโธก็ตายกันหมดสิตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นลงมาถึงหลวงพ่อชาที่วัดหนองกระพงท่านก็สอนให้พระเดินภาวนาพุทโธการภาวนาพุทโธเปลี่ยนจิตให้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เยอะแยะที่ผ่านมา
จริงๆแล้วเราไปติดสมมุติเราคิดว่าเราก้าวเดินเหยียบพุทโธมันไม่ใช่ก้าวเดินเราสติมันการบริกรรมภาวนาอยู่ที่จิตแต่เรากำหนดควบคู่กับการก้าวเดินว่าก้าวเท้าขวาหรือเท้าซ้ายออกก่อนก็เท้านั้นพุทในการโธมันอยู่ที่จิตเราก็เหยียบย่ำมันเหมือนกันตลอด 3-9 ปีแล้วมันเห็นตายทีมันอยู่ที่จิตของเราเราไม่ได้ประมาทหรือว่าไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันคนละเรื่องกันเข้าใจผิดเราพุทโธมีแต่สงบเดินจงกรมเนี่ยเข้าที่เดินจงกรมแล้วไม่ถึงหน้าทีจิตเข้าปิติเดินไปเนี่ยเดินไปไม่คิดอะไรสมัยก่อนนะไม่ถึงบวชใหม่ๆ เดินไม่ถึง5ทีหรอกจิตเข้าปิติแล้วมีแต่ความสงบเดินทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็เดินแต่ไม่ได้เดินฟุ้งซ่านเดินด้วยความสงบเดินแล้วไม่เมื่อยกายเบาจิตเบามีปิติมีแต่ความสงบเยือกเย็นใจจะยืนเดินนั่งทำอะไรมีแต่ความสงบเยือกเย็นแม้นเขาหมู่คณะฉันน้ำปณะบางครั้งก็ไม่ไปฉันปิติของความสงบนี่แหละนี่แหละเอาขนาดนั้นอยู่กับพุทโธนี่แหละนี่มันทำให้สงบเอาทีเรากำหนดทำสมาธิกรรมฐานบทไหนอ่ะก็อยู่พุทโธนั่นแหละกำหนดอยู่พุทโธไปถ้าจิตมันสงบความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงนะจิตมันก็มีสติแน่วแน่พุทโธถ้ามันสงบละเอียดไปปั๊บพุทโธก็ไม่อยากบริกรรมภาวนาถ้าพุทโธหายจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดมันวางคำบริกรรมพุทโธวางกายนั่นแหละฐานของจิตจิตมันวางกายวางคำบริกรรมพุทโธแต่มีสติรู้อยู่ในความสงบนั่นแหละคือฐานจิตเข้าไปสู่ฐานคือสงบละเอียดเข้าไปไม่มีกายไม่มีคำบริกรรมแต่มีสติรู้ตัวอยู่แต่ว่าตอนบริกรรมนั้นไม่มีเห็นฐานหรอกเพราะจิตมันยังฟุ้งซ่านกระแสจิตมันแผ่ซ่านออกไปมันมีไปกับความนึกคิดเรื่องอดีตนึกคิดเรื่องอนาคตยังไม่ค่อยสงบพอเรากำหนดพุทโธเรื่อยๆจนความคิดหายไปนั่นแหละเริ่มรวมเข้ามากระแสจิตรวมเข้ามาจนเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมอยู่กับพุทโธเนี่ยเป็นเอกตาลมมีอารมณ์อยู่กับพุทโธหรือมีอารมณ์อยู่กับลมหายใจเป็นเอกตาจิตจิตกับลมหรือจิตพุทโธเป็นอันหนึ่งเดียวกันนั่นแหละอยู่รวมกันจนไม่มีลมไม่มีพุทโธนั่นแหละจึงเข้าถึงฐานของจิตแต่ฐานของจิตเนี่ยมันในนั้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งความโลภความโกรธความหลงหลบอยู่ด้วยกันซ่อนอยู่ด้วยกันมันยังกิเลสยังไม่สงบแต่จิตสงบเฉยฐานของจิตตรงนั้นแต่จิตนั้นก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับว่ามะม่วงลูกมะม่วงเนื้อมะม่วงออกหมดแล้วหรือรับประทานหมดแล้วเนี่ยมันก็เหลือเมล็ดเนี่ยเอาไปปลูกหรือโยนไปทั้งทิศทั้งสี่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมามีลำต้นมีกิ่งก้านมีลูกผลออกมาได้อีกนั่นแหละเหมือนเมล็ดมันเป็นที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างรวมทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นแม้ออกมาจากต้นก็ตามในจิตเราเหมือนกันที่รวมเข้าไปจิตที่สงบไปเฉยยังมีความโลภความโกรธความหลงในนั้นเมื่อจิตออกจากความสงบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจไม่พอใจเลยเฉยนะกระแสจิตมันออกมันก็ไปล้มกับลมอีกนั่นเพิ่งว่าทำสมาธิแล้วพอเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาเกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาติดตรงไหนแก้ตรงนั้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเฝ้าดูจิตของเราก็เห็นอารมณ์เหมือนกับว่าหลวงพ่อชาท่านเปรียบเหมือนว่าเราเดินไปตามท้องถนนเรามองทางไปเราเห็นแก้วแตกขวางทางอยู่เราก็หยิบโยนทิ้งข้างทางแล้วเดินผ่านไป
เห็นตะปูตอกไม้หงายอยู่เราจะเดินเหยียบก็หยิบโยนทิ้งข้างทางเดินไปเจอกิ่งไม้เถาวัลย์มีหนามขวางทางเราก็โยนทิ้งไปแล้วก็เดินไปหยิบทิ้งไปเรื่อยคือเราเห็นเรามองทางเราเห็นเหมือนเรามีสติมองจิตเราก็เห็นความคิดเห็นอารมณ์เนี่ยเราก็ใช้ปัญญาเนี่ยสติปัญญายกอารมณ์ออกจากจิตเนี่ยเหมือนหยิบหนามโยนทิ้งหยิบแก้วทิ้งหยิบตะปูทิ้งถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตอยู่เสมอทุกขณะจิตมันจะเห็นหมดตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบถ้าละกิเลสอย่างหยาบได้ก็จะเห็นกิเลสอย่างกลางมันก็จะโผล่ขึ้นมาเมื่อเราเดินทางเส้นทางที่ยาวไกลเนี่ยมันก็จะเห็นหมดแต่เราเดินตามเส้นทางนะถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตทุกขณะจิตมันก็เห็นหมดเพราะว่ากิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตมันจะเห็นอยู่ทุกขณะจิตนะแต่ถ้าเราไม่เฝ้าดูจิตกับกิเลสก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถแยกจากกันได้นะจึงบอกว่าให้ทำสมาธิมากๆมีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งสติสมาธิจะทำให้จิตแยกออกจากอารมณ์แล้วจะเห็นอารมณ์ชัดแล้วจะมีอุบายปัญญาอันแยบคายที่จะละอารมณ์ละความพอใจไม่พอใจหัวหนักๆเราง่วงนอนหรือเปล่าฮะตึงที่หัวแล้วกำหนดอะไรกำหนดภาวนาเลยฮะนาภาปาดาบางทีกำหนดเพ่งกันไปนะกำหนดสติเพ่งกันไปมันก็เลยแน่นศีรษะตึงศีรษะเราลองกำหนดสติแบบให้ผ่อนลงมาหน่อยอย่าไปเพ่งนาภาปาดามากไปให้กำหนดสติเหมือนท่องศัพท์อะท่องสบายๆนะมาพาท้าไปเนี่ยถ้าไปเพ่งกันไปจะปวดศีรษะกระเทือนร่างกายแน่นหน้าอกหรือปวดขมับเนี่ยนะก็คือการเพ่งกันไปถ้ากำหนดสติอ่อนกันไปก็ไม่อยู่นะมาพาท้าก็จะคิดไปเรื่องอดีตคิดไปเรื่องนู่นเรื่องนี้หรือคิดไปเรื่องอนาคตเนี่ยมันไม่อยู่นะมาพาท้าเพราะว่าสติอ่อนเนี่ยนะถ้ากำหนดสติพอดีกำหนดอยู่กับคำบริกรรมของเราสติสมาธิก็จะแนบแน่นกายก็จะเบาจิตก็จะเบามีปิติเกิดขึ้นมาก่อนถ้าสงบละเอียดก็ความสุขของสมาธิเกิดขึ้นมาถ้าสงบละเอียดอุเบกขาของสมาธิก็เกิดขึ้นนี่ความสงบของจิตก็ไปตามขั้นตอนแบบนั้น เราต้องฝึกทำให้มากเจริญให้มากนะถ้ารู้ว่ามันหนักหัวไม่กระเทือนสรีระร่างกายนี่ก็แสดงว่ากำหนดสติเพ่งกันไปก็ผ่อนอันนี้ต้องฝึกซ้อมบ่อยๆคนฝึกซ้อมบ่อยๆมันลองผิดลองถูกกำหนดแบบนี้แล้วมันก็แน่นอกปวดศีรษะปวดขมับเนี่ยแล้วก็นั่งบ่อยๆแล้วก็ลองผิดบางทีก็กำหนดไปแล้วก็จิตก็ฟุ้งซ่านเนี่ยนะทำบ่อยๆมันจะรู้จักว่ากำหนดสติยังไงจิตจึงจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจึงจะเป็นสมาธิได้มันอยู่ที่การฝึกขัดมันจะฉลาดเองฝึกบ่อยๆยิ่งฉลาดมันลองผิดลองถูกมันจะเรียนรู้ไปเองเขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชำนาญเนี่ยทำให้ชำนาญถ้าภาษาปริยัติก็ทำให้เป็นวสีทำให้คล่องแคล่วเข้าสมาธิให้คล่องยืนอยู่ก็เข้าสมาธิได้เดินอยู่ก็เข้าสมาธิได้เนี่ยบางท่านมาตีลังกาก็เข้าสมาธิได้นั่นแหละให้จิตเป็นหนึ่งตลอดยืนเดินนั่งทำอะไรก็จิตเป็นหนึ่งอะไรนะจะทิ้งอะไรวิญญาณอ๋อยังไม่ต้องคิดว่าจะทิ้งเลยจิตวิญญาณก็มันอยู่ด้วยกัน ในเบื้องต้นนะจิตที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณการรับรู้มันเป็นเบื้องปลายอรหัตมรรคเท่านั้นที่จะเห็นอรหัตผลเท่านั้นที่จะทำลายได้นะในเบื้องต้นน่ะจิตวิญญาณอยู่ด้วยกันนะให้ละกิเลสอย่างหยาบซะก่อนคือให้มีสติอยู่ปัจจุบันมีปัญญาพิจารณาละความโลภกิเลสอย่างหยาบให้น้อยลงไปให้อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาละความโกรธความอาฆาตวิบัติให้น้อยลงไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดถึงวิญญาณเลยว่าจะละวิญญาณได้ยังไง
อันนั้นเป็นหน้าที่ของอรหัตตมรรคเท่านั้นที่จะเผชิญหน้ากับวิญญาณคือจิตในระดับนั้นเป็นจิตที่สะอาดแต่ว่าจิตนั้นยังยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณหรือผู้รู้ว่าเป็นตัวรู้ผู้รู้ตรงนั้นเป็นผู้รู้ที่มีความยึดที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะสติปัญญาเนี่ยที่เห็นความเกิดดับของวิญญาณจึงจะละได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านกล่าวไว้นะที่หลวงตามหาบัวท่านกล่าวว่าที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาตินั่นแหละจิตไปยึดวิญญาณว่าเป็นผู้รู้ที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาตินั่นแหละมันเป็นสภาวะที่เห็นในจิตเป็นจุดเป็นต่อมเป็นผู้รู้คือความเกิดดับเกิดดับเนี่ยจะละตรงนั้นมันต้องมีปัญญาที่คมที่ละเอียดเห็นความเกิดกับดับพร้อมกันแล้วจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณได้แต่ที่เราถามเนี่ยมันสูงไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จัดการได้เราต้องละกิเลสอย่างหยาบซะก่อนความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายจึงจะเข้าไปเผชิญหน้ากับกิเลสส่วนละเอียดได้นั้นเพราะฉะนั้นน่ะภาษาทั้งโลกจึงเรียกว่าจิตวิญญาณนะเรียกว่าคนมีจิตวิญญาณว่าคิดว่าเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ภาษาทางธรรมนี่จิตก็ส่วนจิตวิญญาณก็ส่วนวิญญาณจิตที่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณแต่จิตของคนทั้งหลายรูปก็คือเราเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยก็คือเราความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เป็นจิตของเราการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตเรายึดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแยกจากกันไม่ออกเป็นอันหนึ่งเดียวกันหมดอันนี้จึงว่าให้ดูกิเลสอย่างหยาบซะก่อนดีกว่าขอโอกาสอีกครั้งครับอาจารย์ครับว่าไงมีปัญหาหัวเข่าขวาปวดนะครับแล้วเวลาจิตใจอยากจะนั่งสมาธิแต่มันนั่งไปสักพักนึงแล้วมันก็จะปวดมากทีนี้อิริยาบถเนี่ยที่เหมาะสมนะครับถ้านั่งขัดสมาธิหัวเข่าปวดมากเนี่ยบางทีสรีระแต่คนนี้เหมือนกันถ้าไม่สะดวกเราก็ไปเดินจงกรมนะหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้าอยู่ที่กุฏิเราที่พักเราถ้านั่งสมาธิไม่ทนแล้วปวดมากเนี่ยเรานั่งเก้าอี้ก็ได้หรือนั่งพับเพียบก็ได้ถ้าพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิก็ยังปวดมากเนี่ยงั้นแสดงว่าสรีระเราไม่เหมือนคนอื่นต้องนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็ภาวนาได้นะเวทนาในร่างกายเราใช่ไหมครับผมแก้ปวดขาเมื่อยหลังเวลานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งหรือนานๆเวทนาไปในร่างกายย่อมเกิดขึ้นยิ่งผู้ฝึกใหม่ๆด้วยนี้ถ้าเรานั่งสมาธิไปแล้วจิตยังไม่สงบแต่เกิดทุกเวทนาก่อนทั้งร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้ขันติคือความอดทนอดกั้นต่อทุกเวทนานั้นกำหนดสติทำสมาธิไปแล้วอดทนอดกั้นต่อทุกเวทนานั้นสัก5นาที10นาทีถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนยาบทเปลี่ยนยาบทอาจจะขยับขาหรือพลิกเปลี่ยนยาบทแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อีกกรณีหนึ่งถ้าเรานั่งสมาธิไปแล้วเวทนายังไม่เกิดขึ้นแต่จิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาจิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อจิตอยู่ในความสงบแต่สงบยังไม่ละเอียดนักแต่มีเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายนี้เราก็ใช้สติปัญญาไปเพ่งดูเวทนาใช้สติปัญญาไปกำหนดดูตรงที่มีเวทนาในร่างกายเราส่วนไหนเราจะใช้สติปัญญาใคร่ควรพิจารณากายในกายตนก่อนว่าร่างกายที่สมมุติเนี่ยที่จิตวิญญาณเราอยู่เนี่ยก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นแยกจิตออกจากร่างกาย
ว่าจิตก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วพิจารณาเวทนาเอาจิตเนี่ยมาพิจารณาเวทนาเพ่งดูเวทนาแล้วพิจารณาเวทนาว่าเวทนาเนี่ยก็เป็นอาการเนื่องด้วยจิตมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเวทนาเป็นอาการเนื่องด้วยกายมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาให้จิตเห็นว่ากายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งให้แยกจิตออกจากกายออกจากเวทนาถ้ากำลังสติปัญญาเราเห็นว่ากายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเห็นมันจะวางกายก่อนแล้วถ้าพิจารณาเวทนาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของเวทนามีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปถ้าสติสมาธิปัญญาเราเห็นมันจะวางทั้งกายวางทั้งเวทนาแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นอันนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นเวทนาจะมีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวนะเวทนาจะมีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวแต่ว่าถ้าจิตวางกายวางเวทนาได้โดยเด็ดขาดจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดกายจะหายไปเวทนาจะหายไปเลยและจิตจะพักอยู่ในความสงบที่ละเอียดเนี่ยเมื่อจิตถอนออกจากความสงบปั๊บเวทนาก็หายไปเลยเนี่ยมันเป็นอาการของสมาธิและปัญญา แต่ว่าบางทีพระใหม่ๆทำสมาธิเนี่ยบางทีถ้าจิตยังไม่สงบเจอเวทนาก่อนก็ลำบากนิดนึงแต่เราต้องอาศัยความอดทนอดทนใช้ขันติความอดทนถ้าข้าทีสิบทีทนไม่ไหวแล้วค่อยเปลี่ยนยาบทปัดจะไปเดินยังคมหรือถ้าอยากนั่งต่อก็ขยับขาเพื่อที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มันต้องฉลาดในกระบวนการของจิตว่าเราจะต่อสู้กิเลสยังไงกิเลสมาท่านี้เราจะไปท่าไหนเหมือนกับการออกรบอ่ะเราต้องรู้จากยุทธวิธีในการรบถ้าศึกมามากกำลังเราน้อยก็ต้องหลบหลีกไปก่อนถ้ากำลังเสมอกันก็คิดว่าจะเสี่ยงดูก็โจมตีต่อสู้กันเนี่ยผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยต้องฉลาดถ้าบางทีถ้าคิดว่ากำลังน้อยก็ไปต้องสูงกำลังก่อนกำลังให้มากแล้วเข้าโจมตีต่อสู้เนี่ยสู้ไม่ไหวก็หลบหลีกไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันการทำความเพียรที่ต่อสู้กิเลสกิเลสก็ไม่ให้เราเข้าไปทำลายง่ายหรอกนะมันก็มีอุบายของมันเหมือนกันที่จะทำให้เราคลายความเพียรที่ทำให้เราเกียจคร้านที่ทำให้เราท้อถอยทำให้เราท้อแท้แต่เราต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาความเพียรที่ต่อสู้กิเลสอุบายที่จะใช้ได้ง่ายที่เป็นกลางที่สุดนะคือการพิจารณามรณานุสติคือพิจารณาความตายนะเพื่อความไม่ประมาทถ้าเราพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอชีวิตมันสั้นไม่นานเราก็จะตายเราก็จะกลับมารีบเร่งทำความเพียรไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ใครมีปัญหาอะไรอีกไหมท่านขอถามเพิ่มนิดนึงครับอาจารย์เอาสิตามที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ครับว่าให้ใช้กรรมฐานตามที่ถนัดกับจริตของแต่ละคนทีนี้เราคิดว่าอย่างไรว่ากรรมฐานที่เราใช้มันถูกจริตกับเราแล้วอะไรเงี้ยเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกลองก่อนเช่นลองกำหนดลมหายใจเข้าออกหรืออานาปานสติกรรมฐานเนี่ยกำหนดวันนี้ทำความเพียรกำหนดแต่อานาปานตลอดพรุ่งนี้ลองกำหนดพุทธานุสติกรรมฐานกำหนดพุทโธทำวันละหลายๆครั้งดูว่าอย่างไหนสงบง่ายกว่ากันดูว่ากำหนดลมแล้วจิตสงบได้ง่ายหรือกำหนดพุทโธจิตสงบได้ง่ายถ้าไหนกำหนดได้ง่ายก็ทิ้งอันยากไปเอาอย่างเดียวแต่ในเบื้องต้นน่ะกำหนดจะกำหนดลมหรือกำหนดพุทโธหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ตามถ้าสมาธิบารมีมาน้อยมันจะยากทุกอย่างมันจะยากทุกกรรมฐานแต่ว่าเราต้องลองเทียบสักสองกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานกำหนดลมหายใจดูวันนึงหรืออยากจะติดอยากจะลองดู3วันก็ได้กำหนดแต่ลมหายใจเนี่ย3วันแล้วอีก3วันกำหนดพุทโธแล้วการกำหนดสติทำสมาธิตรงไหนแล้วจิตมันสงบกว่ากันถ้าถนัดกว่ากันรู้สึกว่าถนัดกำหนดพุทโธมากกว่าหรือถนัดกำหนดลมมากกว่าก็ทิ้งงานไปเลยแล้วก็ฝึกอันเดียวไปให้มันชำนาญ
มันต้องมีความอดทนมีความเพียรต้องฝึกนะเพราะว่าบางทีอินทรีย์บารมีเรายังอ่อนหรือสมาธิบารมีเรายังน้อยเราก็ต้องมาทำในปัจจุบันบางทีสมาธิบารมีแต่เดียนมาน้อยปัจจุบันนี้ต้องทำให้มากถ้าปัจจุบันเราทำมากเนี่ยในอนาคตต่อไปหรือในชาติต่อไปเนี่ยมันก็จะทำน้อยลงบางท่านเกิดขึ้นมาในวรรณชาตินั่งสมาธิทีแรกสงบเลยนั่งสมาธิมีแต่ความสงบเนี่ยเพราะสมาธิบารมีก็มีมากอันนั้นเป็นผลเนี่ยสมาธิบารมีที่สร้างไว้แต่อดีตมันจะเป็นผลในอนาคตมันส่งผลทำให้จิตสงบได้ง่ายทำสมาธิภาวนาจิตก็สงบได้ง่ายในเมื่อเราสมาธิบารมีเราน้อยเนี่ยเราต้องอดทนถ้าปัจจุบันเรามีความอดทนมีความเพียรทำให้จิตสงบอยู่เสมอและเมื่อร่างกายแตกดับแล้วในภพชาติต่อไปนี่ถ้าเรามีนิสัยปัจจัยติดไปเนี่ยเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราจะกลับมาทำสมาธิใหม่เนี่ยอันนี้มันก็ทำได้ง่ายขึ้นเพราะของเคยทำแล้วมันเป็นแบบนั้นเรื่องนิสัยปัจจัยเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราต้องเสียสละกำลังกายกำลังใจเสียสละเวลาที่จะลงทุนที่จะฝึกทำนะตนเป็นที่พึ่งตนถ้าเราไม่ทำเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำแต่เราไม่ได้พระหลานสาวกครูบาอาจารย์ทำแต่เราไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าพระหลานสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ทำแต่เราได้ท่านทำให้พวกเราหมดละนะพอท่านมีเมตตาโดยไม่มีประมาทท่านอยากจะช่วยสัตว์โลกเนี่ยแต่ตนเป็นที่พึ่งตนท่านไม่สามารถทำได้ท่านจึงวางหลักธรรมคำสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อกันมา 2,600 กว่าปีเนี่ยว่าถ้าใครเดินตามเส้นทางนี้จะพบทางพ้นทุกข์และจิตนี้จะพบความสุขที่แท้จริงคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์เนี่ยพระพุทโธตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มีหมายถึงใจที่สงบจากกิเลสใช่ใจจะสงบเยือกเย็นแม้แต่มีความยินดีในศีลใจก็สงบเยือกเย็นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นใจก็มีความสงบเยือกเย็นสมาธินี่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะติดนะมันจะอยากทำความสงบอยากจะปรารภความเพียรอยากจะนั่งสมาธิอยากเดินโคมเพราะว่าทำแล้วเห็นผลเดินทั้งวันทั้งคืนไม่เมื่อยนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนมีแต่อยากนั่งอยากเดินเพราะมันได้สัมผัสกับความสงบเนี่ยแล้วมันก็มีกำลังใหญ่ที่จะเข้าไปพิจารณาทำลายกิเลสในจิตเนี่ยมันจะเห็นกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดที่แบบที่ว่าไว้มันจะมีความสงบเยือกเย็นมันจะเพลินวันและคืนเพลินไปมากเลยนะมันจะไม่สนใจเรื่องโลกภายนอกเลยไม่สนใจคนอื่นเป็นผู้ซึ่งสำรวมทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจเนี่ยนักปฏิบัติจึงต้องสำรวมวาจาเนี่ยสำคัญถ้าเรามัวพูดคุยการปล่อยจิตปล่อยใจก็บางทีกระทบกระทั่งกันอีกความเห็นไม่ตรงกันการพูดต่างคนต่างมีกำลังน้อยก็กระทบกระทั่งกันทางอารมณ์ภายในจิตใจที่มันเกิดขึ้นถ้าเราพูดแต่คำพูดที่จำเป็นในการที่ต้องพูดคุยกันพูดคุยกันด้วยวาจาที่ดีมันก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจกันมันก็ทำให้การบัดภาวนาเป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกอยู่เสมอว่าพยายามพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นพูดแต่พอดีทุกคนน่ะมีความทุกข์อยู่ภายในจิตมากพอแล้วทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงภายในจิตใจทุกคนมีมากนี่การพูดอย่าไปเสียดแทงกันอย่าพูดทำร้ายจิตใจกันเนี่ยว่าต่างคนแค่แก่ความทุกข์ภายในใจเจ้าของยังแก่ลำบากแล้วเอาลมไปใส่จิตใจเพื่อนนี่เพื่อนสาธมิกเนี่ยมันไม่ดีพยายามรักษาจิตใจกันรักษาจิตใจตัวเรารักษาจิตใจของพี่ชายเราของน้องชายเราให้ดีจะพูดยังไงกับน้องชายของเราจะพูดไงกับพี่ชายของเราเนี่ยพระผู้โสพระผู้น้อยเนี่ยต้องพูดคุยกันด้วยความเมตตาธรรมและนิสัยของกิเลสจะชอบเพ่งโทษกันนิสัยกิเลสเนี่ยชอบเพ่งโทษกันคนนู้นนี้จริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่ควรเพ่งโทษกันภายนอกให้ควรเพ่งโทษจิตใจเจ้าของให้เพ่งดูกิเลสในใจเจ้าของนะที่เราไปบัดมาตั้งแต่บวชมาเราไม่สนใจเลยใจยาบุคคลอื่นคุณจะดีคุณจะเลวก็เรื่องคุณ
ต่ใจฉันเร็วไม่ได้ใจฉันคิดไม่ดีก็ใจฉันเร็วแล้วเนี่ยสติมันจะเห็นใจฉันคิดไม่ดีใจฉันไปคิดถึงเรื่องคนนู้นหรือคิดเรื่องคนนี้ถือว่าใจฉันเร็วพอแล้วตัดตรงนั้นเลยทำลายตรงนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปยุ่งเขาเขาไม่ดีเขาต้องแก้ไขตัวเองแต่ใจเราเร็วเราต้องแก้ไขใจเราเนี่ยต้องหาทางละตรงนั้นสติมันทันเนี่ยถ้าเรามีสมาธิสติมันทันมันก็เห็นความคิดเร็วๆที่ออกจากจิตของเราแล้วเราก็ไม่ต้องการมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ทำลายมันด้วยปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับมันก็วางคือเราไม่ต้องไปยุ่งใครเลยเนี่ยความจริงการอยู่รวมกันหรืออะไรเงี้ยมันบางทีเป็นการสร้างบารมีนะคือบางทีว่าเออเราอยู่คนนั้นไม่ค่อยถูกจริตกันเราจะทำยังไงไม่เกิดความรู้สึกไม่ชอบเขาจะทำไงไม่ให้รู้สึกโกรธเกลียดเขาเนี่ยตรงเนี้ยผมอยู่วัดหนองกระพงพระ50-60ผมไม่เกลียดใครเลยใครจะไม่ถูกกันใครจะเกลียดกันเรื่องเขาผมไปอยู่บางสำนัก27-28รูปผมก็ไม่เกลียดใครบางทีเพื่อนสาธมิกทะเลาะกันด้วยวาจาก็เป็นเรื่องเขาผมก็ไม่เกลียดท่านทั้งสองคนไม่เกลียดไม่โกรธแต่เรามีกิเลสอยู่แต่เราไม่สนใจเรื่องคนอื่นเพราะเรื่องภายในใจเรามันเยอะมากพอแล้วความโลภความโกรธความทุกข์เราจะทำลายกิเลสในใจของเราดังนั้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผมไม่เคยเห็นใครไม่ดีเห็นไม่ดีแต่ว่าไม่เอามาให้ใจเราเศร้าหมองนะมันเรื่องของเขาเพราะนั้นจิตใจเราจะไม่เศร้าหมองเรื่องคนอื่นแต่จิตใจเราจะเศร้าหมองด้วยจิตใจเราเองด้วยความคิดเห็นผิดนั่นหลักของผมเนี่ยผมจะเพ่งโทษในใจเจ้าของไม่สนใจไม่เพ่งโทษคนอื่นแม้ใครจะพูดอะไรผมก็จะไม่โกรธเขาจะว่าอะไรเราก็ไม่โกรธเขาเราคิดว่าแม้แต่ทำร้ายเราก็จะไม่โกรธแม้แต่ทำลายชีวิตเราก็จะไม่โกรธเราตั้งใจจะละความโกรธเราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บความโกรธสะสมความโกรธให้มันเยอะๆเนี่ยเราฝึกไปนั้นนั่นอยู่ที่ไหนก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็มีความสงบเยือกเย็นใจจะอยู่พระ50-60รูปก็ภาวนาได้อยู่พระ20-30รูปก็ภาวนาได้อยู่พระ3-4รูปก็ภาวนาได้ไปอยู่รูปเดียวก็ภาวนาได้เนี่ยเพราะว่าเราอยู่กับมีสติอยู่กับจิตของเรามันก็สนุกเพลินที่จะทำลายกิเลสในจิตของเรามันเพลินมากนั่งสมาธิเดินกรมสนุกสนานในการปรารภความเพียรไม่ค่อยส่งจิตไปภายนอกนี่ผมเพิ่งเคยพูดให้พระฟังอยู่ทางอีสานเกือบ2 ปีเพิ่งรู้จักรอยเท้าไก่เนี่ยหลังจากบวชมาเกือบ2 ปีเนี่ยเคยพูดให้พระฟังพระที่เคยอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่ส่งจิตออกนอกมีสติดูกิเลสในใจเจ้าของเดินก็มองเห็นไก่เป็นงองเงาเห็นไก่เป็นอสุภะบ้างเน่าบ้างแห้งบ้างมองไม่เคยถึงลงเท้าหรอกอยู่อีสานก็มีแต่ไก่บินบาตไปในหมู่บ้านก็เจอแต่ไก่เจอแต่ควายสัตว์ต่างๆที่เขาเลี้ยงแต่ไม่เคยเห็นรอยเท้าไก่เกือบ2 ปีกว่าจะรู้รอยเท้าไก่เพราะมันไม่มีไก่อยู่ตรงนั้นมีแต่รอยเท้าเป็นร้อยๆรอยแล้วก็ไม่รู้นะเพราะไม่เคยเห็นรอยเท้าไก่ก็ต้องถามเพื่อนสาธมิกเฮ้ยท่านนี่รอยเท้ารอยอะไรเนี่ยนี่รอยอะไรไม่รู้รอยอะไรเห็นอยู่บนทางดินทรายเต็มไปหมดมันไก่น่าจะมาจะผ่านตรงนั้นเป็นฝูงๆหากินท่านก็บอกเฮ้ยตันนี่ไม่รู้จักเลยรอยเท้าไก่เนี่ยเออจริงเราไม่ส่งจิตออกนอกเกือบ2 ปีดูแต่จิตเราไม่สนใจใครเพื่อนสาธมิกท่านก็รู้ให้ท่านนี่ไม่ส่งจิตออกนอกเลยเออจริงเรายอมรับว่าจริงไม่ไปไหนหรอกเห็นแต่กิเลสในใจเจ้าของแล้วซัดมันอยู่นั่นซัดกับกิเลสในใจเจ้าของมันสนุกมันเพลิดเพลินมันโชคดีที่ว่าจริงๆแล้วซัดกิเลสมากกว่ากิเลสซัดเรามันเลยสนุกมันเลยเพลิดเพลินมันเลยขึ้นเวทีมีแต่ชกเขาชกเราผิดมันก็สนุกไงชกเขาซ้อมเขาจะน่วมซ้อมเขาจะถลุงเมื่อไหร่ก็ได้เงี้ยซ้อมเขาจนติดมุมเข้ามุมซ้ายมุมขวาซ้อมไปเขาชกเราไม่เคยถูกเบี่ยงมาเบี่ยงวืดวาดมันก็เพลินสนุกถ้าเราขึ้นไปถูกเขาชกมันก็ไม่สนุกอะมันกลับกันนะให้เรามีแต่ซ้อมเขาก็เพลินเป็นอย่างนั้นความเย็นใจจะเพิ่มมาก
ความอะไรนะความเย็นของใจนี่จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับไม่หรอกมันก็มีความสงบเยือกเย็นใจระดับหนึ่งมันก็มีระดับของมันแต่ว่ากำลังของศีลจะเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดกำลังของสมาธิกำลังของสมาธิจะเป็นเหตุให้ก่อเกิดสติปัญญากำลังของสติปัญญามันจะมากมันจะเห็นกิเลสและมันจะสามารถที่จะทำลายกิเลสได้คือปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยความเย็นจะเพิ่มมากขึ้นความสงบเย็นมันก็มันระดับเดิมนั่นแหละมันแล้วแต่ปิติหรือความสุขของสมาธิแต่ว่าปัญญาที่มันเห็นแล้วมันปล่อยวางสำคัญตรงนั้นจริงๆไม่มีอะไรอะธรรมะนะภาษาทางสมมุตินี่ก็คือธรรมชาติจริงๆเราเห็นคนสิ่งของวัตถุต้นไม้วัตถุศาลาหรือคนเนี่ยเราเห็นปัจจุบันแล้วเราก็ยึดปัจจุบันว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นต้นไม้แต่ความเห็นที่จะบรรลุธรรมเนี่ยคือเห็นความไม่เที่ยงแค่นั้นเองเห็นความไม่เที่ยงของวัตถุธาตุที่มันต้องเสื่อมต้องแตกสลายเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่มีชีวิตแค่เห็นความไม่เที่ยงแล้วมันจะปล่อยวางตรงนี้แหละง่ายๆแต่ว่าไอ้ตรงนี้จิตที่จะเห็นเนี่ยมันต้องมีศีลเป็นปกติสมาธิเป็นปกติปัญญาเป็นปกติเข้มแข็งอยู่ในจิตดวงเดียวเนี่ยทั้ง3อย่างนี้อยู่ในจิตดวงเดียวและปัญญาที่เห็นในจิตแล้วมันปล่อยวางเนี่ยทำไมคำที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ 2,600 กว่าปีที่สาวกองค์แรกของพุทธศาสนาท่านกล่าวแค่นั้นนะพระอัญญาณโกณฑัญญะซึ่งท่านเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์รูปแรกทางพุทธศาสนาพอท่านเห็นแล้วพร้อมกับอุทานขึ้นในจิตว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยแค่นี้บรรลุพระโสดาบันแต่ท่านเห็นจริงๆเห็นในจิตเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายตนร่างกายบุคคลเห็นวัตถุธาตุเห็นในจิตหรืออารมณ์เนี่ยเห็นแล้วปล่อยวางเลยนี่แหละแต่นี่เราฟังกี่รอบกี่จบมันก็ไม่ปล่อยวางเพราะจิตเราไม่ทรงศีลไม่ทรงสมาธิไม่ทรงปัญญาอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าพอมันแค่นั้นถ้าเห็นความไม่เที่ยงปั๊บมันปล่อยจริงแต่มันเห็นในจิตนะขนาดจิตเดียวต้นไม้มันต้องเสื่อมศาลาต้องเสื่อมชีวิตของคนต้องเสื่อมต้องแตกถ้าเห็นจริงๆจิตมันเห็นมันจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วนเนี่ยหรือจาก4ส่วนถ้าเรื่องกายปล่อยวางได้3ส่วนถ้าเรื่องกิเลสปล่อยวาง1ใน4ก็เป็นพระโสดาบันผลขึ้นมาพระอัญญาอัญญาโกฏฐยะท่านเห็นแค่นั้นเห็นความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางกิเลสอย่างหยาบเนี่ยแต่เราก็รู้นะว่าชีวิตคนเกิดแล้วก็ตายมันก็ไม่เที่ยงแต่มันไม่ปล่อยวางเนี่ยชีวิตคนเกิดมาแล้วไม่พ้นความแก่ไม่พ้นความเจ็บไม่พ้นความตายมันรู้แต่จิตไม่ปล่อยวางรู้ว่าต้นไม้เกิดขึ้นมาก็ตายเดี๋ยวฤดูหนาวนี่ต้นยางก็ผัดใบเนี่ยใบแก่ก็ผัดใบร่วงไปเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ผัดไปก็แปรเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ใบอ่อนก็แตกขึ้นมาใบแก่ก็ร่วงไปหรือลมพายุพัดแรงๆพัดมาแม้นใบสดก็ร่วงได้ใบแห้งก็ร่วงได้มันไม่เที่ยงเนี่ยจะทำให้จิตเห็นยังไงเนี่ยมันต้องภาวนามันเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลมันทรงตัวแล้วล่ะอยู่ในขอบเขตในวัดเนี่ยในขอบเขตของธรรมวินัยสมาธินี่แหละเอาให้มันหนักแน่นขึ้นแล้วปัญญาพิจารณาบ่อยถ้ามันเต็มรอบมันวางเองมันไม่มีอะไรหรอกพระอาจารย์ครับเวลาเราพิจารณาข้าวกับเดินภาวนาความวิบากแล้วมันร้องไห้ออกมาเองโดยควบคุมไม่ได้ต้องหยุดภาวนาพิจารณาข้าวตอนไหนตอนเดินบิณฑบาตตอนฉันครับพิจารณาข้าวตอนฉันแล้วทำไมนะอ๋อไม่มันเกิดปิติมั้งมันพิจารณาไปแล้วเกิดปิติใช่ไหมมันรู้สึกเกิดปิติในใจใช่ไหมมันเกิดความสดทั้งเวทใช่ไหมเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงมันเป็นอาการของจิตเมื่อเห็นความเสื่อมความเป็นปฏิกูลค
ความเป็นธาตุแล้วจิตมันเกิดปิติขึ้นมาน้ำตาไหลน้ำตาร่วงนั่นก็ถูกแล้วล่ะ ก็เป็นธรรมดาเรามีสติรู้อยู่นะมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันมันก็ถูกทางแล้วล่ะพิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารเห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาอาหารเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟควรพิจารณาทุกวันก่อนฉันให้จิตเป็นเวขาให้จิตเป็นกลางแล้วค่อยมีสติในการฉันพัฒนาก็ตอนนั้นในขณะนั้นควบคุมไม่ได้ก็มีสติรู้อยู่แล้ววันต่อมาวันข้างหน้าก็พิจารณาใหม่พิจารณาขณะฉันไม่ทันก็พิจารณาก่อนฉันไม่ทันก็พิจารณาขณะฉันพิจารณาขณะฉันไม่ทันก็พิจารณาหลังฉันพิจารณาไปทั้ง3การก็ได้3เวลาก็ได้แต่สำหรับอาจารย์เองสมัยก่อนนั้นตั้งสัจจะตัวเองไว้ว่าตั้งแต่เป็นพระขาวว่าวันใดที่อยากจะฉันพระทานด้วยความอยากฉันจะไม่ฉันเนี่ยตั้งสัจจะลงไปแบบนั้นวันใดที่มีกิเลสตัณหาอยากฉันพระทานมากๆจะไม่ฉันนี้กิเลสมันก็กลัวไม่ได้ฉันมันก็เลยพิจารณาอาหารทุกวันก่อนฉันต้องทำจิตให้เป็นอุเบกขาให้ได้มันเพิ่งจะให้โอกาสตัวเองที่จะฉันพระทานนี่แต่ว่าถ้าพิจารณาไม่ทันบางทีพี่นาไม่ทันหมายถึงว่าบางทีพระท่านฉันมาเร็วเราต้องฉันเพื่อให้ถึงหลวงองค์ต่อไปหรือเราเลื่อนไปนั่งข้างหน้าขึ้นเราก็ต้องเข้าสมาธิฉันนี่ขนาดนั้นนะเรารู้คือพี่นาไม่ทันเราเข้าสมาธิฉันเลยคือเข้าสมาธิก่อนให้จิตเป็นเวขาแน่ใจว่าจิตเป็นเวขาไม่มีความยินดีในรสอาหารและมีสติในการฉันตอนนี้พี่นาขนาดฉันแทนว่าพี่นาก่อนฉันไม่ทันแต่จิตเข้าสมาธิให้จิตเป็นเวขาแล้วก็เลยมาพิจารณาเห็นความเกิดดับของระหว่างที่ฉันพัฒนาเนี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนมันแล้วแต่อุบายของแต่ละคนที่มันแยบคายขึ้นมาสำหรับเราเพิ่งมาพิจารณาอาหารอยู่3ปีกว่าเกือบ4ปี3ปีกว่าเกือบ4ปีพิจารณาทุกวันพิจารณาจนมันยอม ยอมยังไงยอมจนหมดหน้าที่การพิจารณาวางทั้งกายวางทั้งการพิจารณาหมดหน้าที่การพิจารณาเข้าใจแตกละเอียดว่าอาหารก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติคนผู้ฉันพระฐานก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเนี่ยแตกละเอียดไปหมดเข้าใจหมดถึงกันหมดไม่ว่าคนที่ฉันพระฐานหรืออาหารหรือวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเนี่ยก็เลยหมดหน้าที่การพิจารณาหมดหน้าที่การพิจารณาจะมีความอยากไหมมีกิเลสตัณหาไหมมันมีก็เป็นเพียงอาการของจิตแต่ไม่ติดในรสอาหารเนี่ยตอนที่ฉันอาหารก็พิจารณาอันไหนไม่แสดงร่างกายเราก็ฉันไม่แสดงโลกไม่แสดงร่างกายเราก็ฉันแต่ไม่มีความอยากฉันเพื่ออยู่เท่านั้นเพื่อประพฤติบัติเท่านั้นเนี่ยมันต่างกันและไม่ต้องพิจารณาอาหารอีกก็ได้ถ้าคนพิจารณาจนเต็มรอบเขาหมดหน้าที่ในการพิจารณาเข้าใจหมดก็เห็นก็เฉยๆสักแต่ว่าเห็นมันไม่มีกิเลสตัณหาเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นการพิจารณาที่มันปล่อยวางเป็นแบบนั้นเพราะนั้นพิจารณาหาเลปฏิคูณสัญญาพิจารณาธาตุสี่ถูกแล้วล่ะแล้วตอนบิณฑบาตทำไมตอนบิณฑบาตเป็นไงก็ภาวนาไปด้วยก็ตามก็ไหลมันเกิดปิติจิตมันสงบก็เกิดปิติถูกแล้วล่ะเดินบิณฑบาตก็เดินโยกมไปภาวนาพุทโธถูกแล้วล่ะน้ำตาไหลก็เกิดปิติก็มีสติรู้อยู่ปิติมันก็ไม่นานเลยมันก็หายไปการเดินบิณฑบาตเดินไปเดินกลับก็สำรวมต่างคนต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันไม่จำเป็นก็ไม่ชวนชวนกันพูดคุยต่างคนต่างเดินโยกมไปเนี่ยเราก็ทำงั้นนะแต่ก่อนเดินบิณฑบาตก็ออกจากวัดไปก็เดินโยกมไปเดินกลับก็เดินโยกมกลับนอกจากตอนกลับออกจากหมู่บ้านแล้วมีธุระจะคุยกับเพื่อนก็คุยพองามพอสมควรแล้วก็แยกย้ายกันเดินโยกมภาวนากลับทำแบบนั้นตลอดถูกต้องเดินบิณฑบาตก็ภาวนาพุทโธไปจิตมันสงบก็เกิดปิติน้ำตาไหลเป็นธรรมดาบางทีบางคนก็ไม่เกิดน้ำตาไหลหรอกมันเกิดปิติมันการปิติมันมีหลายอย่างตัวเบาบ้างกายเบาบ้างแต่น้ำตาไม่ไหลก็ได้จิตมันสงบเยือกเย็นจิต
แต่น้ำตาไม่ไหลก็เป็นปิติอันหนึ่งก็ทำถูกแล้วล่ะเดินกลมก็ภาวนาไปเดินบิณฑบาตก็ภาวนาไปจะเดินจากกุฏิไปศาลาก็เดินจงกรมไปทำสติสมาธิไปให้มันตลอดให้มันต่อเนื่องใครมีปัญหาอีกไหมเอาว่าไงเป็นถามอาจารย์ครับแต่ผมปวดมาหรือเวลานั่งสมาธิแบบจริงๆจังๆเนี่ยทำไมฝันเห็นแต่บางคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับหรือว่าคนมันจับแล้วครับก็เรื่องของความฝันนะมันบางทีก็มันบางทีเรานึกถึงหรือไม่นึกถึงก็ตามฝันก็เตือนความฝันก็ช่างเกิดขึ้นก็ดับไปถ้าเราฝันเห็นบรรพบุรุษหรือว่าไงนี้เราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็แผ่เมตตาไปให้นะแผ่เมตตาที่เราเห็นนะเห็นใครหรือคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักที่เราเห็นนิมิตติดตานั้นเราก็เดินกลมหรือนั่งมาที่เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนให้ว่าบุญกุศลที่เราได้มาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ขอให้เขามีส่วนแห่งบุญอันนี้นะถ้าเราฝันเห็นแผ่เมตตาให้ใครมีปัญหาอะไรอีกไหมท่านอาจารย์ครับชีวิตที่เกิดใหม่กับจิตเกิดขึ้นพร้อมกันไหมครับอะไรนะชีวิตที่เกิดใหม่กับจิตเกิดขึ้นพร้อมกันไหมครับชีวิตที่เกิดใหม่กับจิตครับสิ่งใดเกิดก่อนครับก็จิตมันไปจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตวิญญาณนะถ้าจิตถ้าร่างกายเราแตกสลายจิตวิญญาณไปนะเขาเรียกว่าภาษาทั้งโลกว่าจิตวิญญาณเพราะยังยึดอยู่ในวิญญาณว่าเป็นจิตจิตวิญญาณก็จะไปเกิดตามกรรมที่ทำไว้นะจิตมันไปเกิดก่อนแล้วเราไปสู่ในครรภ์มารดาอย่างนี้ก็จิตไปเกิดก่อนแล้วไปอยู่ในครรภ์นะแล้วก็เจริญขึ้นมาก้อนเนื้อต่างๆเจริญขึ้นมาจนมีรูปร่างลักษณะอาการ32ขึ้นมามีปัญหาว่าไงขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับอย่างผมเคยมีประสบการณ์ว่าลูกสาวคนเล็กหัวใจรั่วแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ต้องผ่าเปิดปกตอนอายุ3ขวบครับแล้วผมเคยยืนร้องไห้ในห้องผ่าตัดแล้วบอกว่าขอเบิกบุญกุศลทุกภพทุกชาติเพื่อให้การผ่าตัดมันร่วงครับคืออยากจะถามว่าคือมันความเชื่อคือว่าตอนนี้ลูกสาวปกติแล้วครับอยากจะสอบถามว่าการเบิกบุญมาใช้มันที่ผมพูดออกไปเนี่ยด้วยความรู้สึกณตอนนั้นเพื่อการช่วยชีวิตลูกมันส่งผลให้บุญกุศลที่เคยทำเนี่ยมันถูกใช้ไปจริงหรือเปล่ามันบางทีมันเราไปได้ยินสืบต่อกันมานะอันนี้บางทีมันใครทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับกรรมอันนั้นได้รับผลอันนั้นอันนี้บุญของเราที่ทำไว้มันก็เป็นส่วนของเรานี่ลูกสาวก็มีกรรมมาทำให้มีโรคภัยเปลี่ยนตั้งแต่ยังเยาว์วัยยังอายุน้อยเนี่ยนะมันจะพอดีเหตุการณ์พอดีก็ได้นั้นมันเป็นความรักของคุณพ่อซึ่งเห็นลูกแล้วมีความรักมีความห่วงมีความสงสารก็เลยไม่รู้เราได้ยินได้ฟังแบบนั้นก็เลยคิดแบบนั้นมันเบิกกันได้แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเป็นเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเพราะเราสงสารลูกรักลูกเราคิดแบบนั้นเผื่อมันจะได้นะเหมือนได้ก็คิดให้ใจสบายนะคิดให้สบายที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่ยากนะเพราะว่าคนทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีใครทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีนั้นคนทุกคนมีกรรมเป็นของตนนี่ลูกสาวก็มีกรรมเป็นของเขาที่ติดตามมานี่เขาให้ผลที่ว่าอะไรหัวใจอะไรรั่วหัวใจรั่วนั่นแหละแล้วก็รักษาไปก็ทุกวันนี้ดีแล้วหรอก็ดียังมีบุญที่รักษาหายก็ดี
ก็ยังทำงานอยู่นะครับทีนี้พอเวลาเรามีได้พูดคุยกับคนเนี่ยครับแล้วเราเกิดกิเลสของเราครับว่าคือเราเห็นกิเลสของคนอื่นนะครับแล้วเราก็มองเห็นกิเลสของเราเสร็จแล้วเราก็วางเฉยลงไปแต่คนเนี่ยเขาก็ชอบคิดว่าเราไม่ทันเขาแล้วเขาก็จะคอยเอาเปรียบเราอย่างนี้ครับคือเราต้องรักษาจิตใจเราคนคิดว่าเราไม่ทันเขาเขาคอยเอาเปรียบเรานะเขาคอยเปรียบเราเราคิดว่าถ้าพอจะให้เขาเปรียบได้ก็ให้เขาไปถ้าไม่อยากให้ก็ไม่ให้ก็แค่นั้นนะก็เราก็รู้เท่าทันเขาว่าถ้าเป็นการเปรียบเกินไปเราก็ไม่ให้แต่บางทีบางอย่างเขาคิดจะเอาเปรียบเราถ้ามันไม่เสียหายมากถ้าเรามีเมตตาก็ให้เขาไปมีเมตตามันก็ถ้ามีเด็ดร้อนก็อยากได้ก็ได้ไปนั่นรักษาจิตใจเราปู่เราเคยสอนไว้ว่านะถ้าคิดจะเอาเปรียบคนอื่นให้ยอมเสียเปรียบดีกว่านี่ฝังอยู่ในจิตตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เราไม่เคยคิดเอาเปรียบใครแต่ว่าถ้าคนอื่นจะเอาเปรียบเราบางครั้งเราให้เขาไปเราคิดว่าเสมอกันเท่ากันจะแบ่งอะไรก็ให้เท่ากันแต่เราไม่คิดเอาเปรียบคนอื่นเลยเป็นคำสอนของปู่ถ้าคิดจะเอาเปรียบคนอื่นเขายอมเสียเปรียบดีกว่านี่คือการปฏิบัติยอมสละไปสละมันก็สบายใจมีความสุขใจไม่เดือดร้อนเราให้ได้ให้เป็นหลักที่ธรรมะแปลกดีเหมือนกันเราก็จำเราก็เป็นหลักที่ปู่เขาสอนถ้าคนเขาขอแล้วก็ให้เขานี่ยันหนึ่งคนเขาขอแล้วยกมือไหว้ให้เขาโอ้ตอนนั้นก็ลำบากกันอยู่เซนจอนออกมาเลิกเรียนมารอที่รถประจำทางขอทานเยอะเขาไหว้ตลอดเลยโอ้ยปู่ว่าถ้าเขายกมือไหว้ให้เขาเออตังค์เราก็มีน้อยเราก็เลือกคนที่พิการที่สุดให้เขาแต่ก่อนนั้นสมัยเราเป็นเด็กวัยรุ่นนะข้าวแกงจานละ3บาทเองเราก็ให้เขาเต็มที่มือหนึ่ง3บาทจะเดินออกมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวอาหารติดคอให้น้ำแข็งเปล่าสลึงแต่ขอน้ำแข็งเปล่าสลึงให้3บาทสลึงเป็นหลักของเราให้ใครก็ให้มือหนึ่งแต่ว่าบางทีคนที่มือขาดีสุขร่างกายดีแต่มาขอทานเนี่ยเราไม่ให้ยกมือไหว้กันแล้วเราไม่ให้เราไปให้คนที่มือพิการขาพิการเนี่ยเราเลือกนะเพราะเรามีทรัพย์น้อยว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอาศัยปัจจัยใส่เงินจากคุณพ่อเนี่ยแล้วก็มีทรัพย์เหลือไม่มากเราก็เลือกคนที่ให้แต่ปู่เราดันได้ยินคำผมสอนปู่ว่าถ้าเขายกมือไหว้ให้เขาเราก็แต่มันเป็นการฝึกดีนะแล้วเออเขาขอแล้วก็ให้พอมีทรัพย์ก็ให้ถ้าไม่มีเราก็เบียดขาแค่นั้นอันนี้ก็เราก็ได้หลักเนี่ยแต่มันเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมนะมันเป็นธรรมะเราก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบใครเรารู้สึกว่าถ้าเสียเปรียบจะสบายใจกว่าการฉันกาแฟนี่จะมีผลช่วยให้ทำสมาธิได้ดีขึ้นไหมครับเออไม่รู้นะแต่ก่อนนั้นเราไม่ฉันกาแฟเราไม่พึ่งกาแฟเพราะอาจจะเป็นว่ามันไม่มีฉันสมัยอยู่วัดหนองพระพรหมไม่มีน้ำปานะทิ้นครั้งหนึ่งนะน้ำที่ดีที่สุดตอนนั้นก็ชาใส่น้ำตาลอ่อนสมัยนี้นิยมเป็นแบบคล้ายๆน้ำชาเวอร์ชี่อะไรต่างๆสมัยก่อนเป็นที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ค่อยมีกาแฟก็ไม่ได้พึ่งกาแฟหรอกนะแล้วก็มาเราไม่ค่อยรู้เรื่องกาแฟเรามาฉันกาแฟตอนปี24 25 26ฉันอยู่3ปีวันละแก้วตอนเย็นน้ำปานะฉันโกโก้ด้วยแต่มีโยมคนหนึ่งก็เอาเขาต้องอยากให้เลิกเอาอาหารหนังสืออาหารและสุขภาพมาให้ดูเขาก็ขีดเส้นว่ากาแฟไม่มีประโยชน์เขาขีดนะกาแฟอยู่แค่นั้นเราเลิกเลยไม่ยากเรื่องไม่ติดแต่ชอบกาแฟแต่ก่อนชอบฉันแต่ไม่ติดนะเลิกได้ฉันมา3ปีวันละแก้วตอนเย็นมะโคน่าแต่ก่อนมีเน็ตกาแฟมะโคน่าอะไรเขาแล้วแต่เขาถวายมาแล้วก็ฉันทุกวันวันแก้วพอเขาหนังสือมาให้ได้เอ้ยกาแฟชาไม่มีเราเลิกนั่นแหละเลิกมา20กว่าปีเลิกมาตั้งแต่นู่นนะปี25 26ก็ไม่ฉันมากาแฟนะจนมา
ทุกวันนี้ก็จะฉันกันนิดหน่อยเวลาไปข้างนอกก็ฉันนิดเดียวไม่ฉันหนึ่งแก้วฉันชิมๆเล่นๆก็ไม่ได้ฉันประจำก็ไม่เคยสนใจเรื่องกาแฟเวลาจะเนสซิกเนี่ย แต่ก่อนมันไม่อาศัยกาแฟเราเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงว่าเราไม่ได้ฉันแล้วไม่ได้ติดแบบที่ว่าฉันอยู่3ปีนะแทบทุกวันวันละแก้วแต่ว่าพอเห็นว่ามีประโยชน์ฉันก็เลิกได้ไม่อยากไม่ได้ติดอะไรเลยแต่ว่าไม่ได้อาศัยกาแฟเวลาทำบำเพ็ญเนี่ยแต่ก่อนฝึกอยู่วัดหนองพงสมัยก่อนดีหรืออยู่สาขามันพักเขา8ค่ำ15ค่ำเขาจะเนสซิกไม่นอนแต่ว่าที่วัดหนองพงเป็นสำนักใหญ่มีพระ50-60รูปเขาก็จะแอบไปนอนกันบ้างเนี่ยก็แล้วแต่เขาแต่เราก็มีหลักของเราคือเราไม่นอนก็ไม่นอนถ้าถึงวันพักจะไม่นอนแต่เราก็เปลี่ยนมาพักกลางวันสักชั่วโมงก่อนคืนวันพักเนี่ยเราพักกลางวันชั่วโมงครึ่งเพื่อกลางคืนไม่นอนก็ไม่นอนจริงๆแบบเนี้ยถ้าทำมาเปลี่ยนถ้าเลิกประชุมแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วก็หาที่นั่งสมาธิที่เงียบแต่ถ้าที่ศาลาหรือหน้าศาลาหรือว่าตามป่าอะไรก็แล้วแต่จะไม่นอนจะไม่เอนกายลงพื้นหรือไม่พิงด้วยนั่งก็นั่งจะไม่พิงเพราะนั่งพิงแล้วจะเผลอหลับนี่เราจะอยู่อิริยาบถ3ยืนนั่งส่วนมากถ้าดึกๆ2-3นี่จะนิวรณ์เยอะก็จะไปเดินจงกรมแต่1-2นี่เริ่มละไปเดินจงกรมจะไม่นั่งถ้านั่งมันจะง่วงเราก็ไปเดินใหม่ๆนั้นต้องฝึกนั้นเดินก่อนพอเดินสงบแล้วเดินสงบปั๊บข้ามนิวรณ์ได้แล้วก็ลองมานั่งนั่งไปถ้ามันสงบก็นั่งไปเรื่อยถ้าไม่สงบปั๊บนิวรณ์มาอีกปั๊บก็ไปเดินว่าเราจะไม่นอนในอิริยาบถนั่งคือว่าตอนเนสซิกสมัยก่อนจะไม่หลับเลยถึงเช้าจะหลับได้ก็แต่เมื่อแค่นี้นะจะหลับของเราเนี่ยถ้านั่งมาที่อยู่เนี่ยแล้วสติมันอ่อนขาดเนี่ยคือหลับของเรา1แล้วนะนับด้วยนะ1เราจะนับเวลานั้นนะเวลานั่งจริงเราจะรู้ไงสติรู้ปั๊บถ้าเผลอสติอ่อนปั๊บ2เรานับไปเลยคือขาดสติแค่ช่วงขนาดจิตนึงเรานับแล้วพอนั่งไปอีกสักพัก3รู้แล้วแพ้นั่งต่อไปไม่ได้ลุกไปเดินยังคงคือจะให้แค่นี้แค่งกหนึ่งนะมันขาดสติช่วงเดียวนะไม่ใช่หลับเป็น5ที10ทีไม่ใช่นี่แต่ว่าเพื่อนสาธมิกเขาก็จะคล่องชำนาญนะนั่งมาที่วันพระก็นั่งที่ไปได้ถึงเป็นชั่วโมงอ่ะเขานั่งอย่างเงี้ยนั่งขัดสมาธินะจะถึงระฆัง3แล้วโยโซแล้วนั่งได้เพื่อนเก่งจริงนี่ก็ท่านยังอยู่ได้ที่วันนี้ก็อยู่นะแต่ไม่เคยชื่อหรอกวันนี้ก็อยู่นั่งแปลกดีเหมือนกันนั่งแต่เราไม่เราเห็นอริยบทของเพื่อนสาธวิกมันเรามองดูมันไม่งามแล้วเราคิดว่าเราต่อสู้เข้มแข็งเราก็ไปจนไม่จะเดินใหม่ๆก็ถ้าตี2อีก3ก็จะเดินตี1 2 3ก็ง่วงไปเดินว่าเราจะสู้จริงเนี่ยมันก็แล้วแต่ที่จะฝึกกันแต่ว่าตอนหลังพอเราฝึกมาสัก2พรรษาพอพรรษาที่3เนี่ยเราไปอยู่แค่พระ3รูปเนี่ยเราบางวันเราเนสชิกเองนะ คือไม่ได้รวมกันไม่ได้ทำวัดฝึกร่วมกันไม่นั่งมาที่รวมกันต่างคนต่างภาวนาแต่พอเราลองดูนะบางทีไปถึงเที่ยงคืนแล้วเราจะเนสชิกแต่มันง่วงปั๊บเราลองพักกายนะหลังเที่ยงคืนพักกายหน่อยชั่วโมง2ชั่วโมงตื่นมาตี2เออสดชื่นสติมันต่อเนื่องดีกว่าเราก็ตื่นมาตี2เดินกลมนั่งมาที่หรือบางทีนอนตี1ตื่นตี3ไปเดินกลมนั่งมาที่เอ้ยมันดีกว่าที่เราเคยแต่นั้นฝึกดีฝึกมา2ปีอะไม่นอนมันพักแต่ว่าตอนเช้าปั๊บไปบินบาตรบางทีสติมันอ่อนมันเกิดนิวรณ์ครอบงำเหมือนกันตอนเช้าก็การเดินบินบาตรยังง่วงเลยบางทีความง่วงเข้ามาแทรกนะง่วงมันก็เห็นแต่ว่าพอเราไปอยู่พรรษา3ไปอยู่ที่บ้านหมี่ลพบุรีเราภาวนาไปได้พักกลางคืนชั่วโมง2ชั่วโมงปั๊บกลับดีกว่าสติมันแนบแน่นกว่าได้พักสักหน่อยเราเพิ่งว่าพอเรามาอยู่ที่นี่มาทำสำนักปฏิบัติที่นี่ปั๊บเราเลยวางกติกาว่าวันพระห้ามนอนก่อนเที่ยงคืนแต่ว่าใครจะเนสชิกก็ได้หรือไม่เนสชิกก็ได้เพราะเราได้หลักของตัวเองตรงที่ว่าเรานอนบางครั้งดีมากเลยเรานอนไปชั่วโมง2ชั่วโมงปั๊บเราพอรู้สึกตัวเราตื่นขึ้นปรารภความเพียรปั๊บแต่สติสมาธิกลับดี
เราเลยมาวางกฎระเบียบของสำนักบุญญาวาสเองว่าวันพระถ้าไม่ป่วยห้ามนอนก่อนเที่ยงคืนนี่เพิ่งบอกว่าบางคนอยากจะเนจิก็ได้บางคนอยากจะไปนอน 2-3 ชั่วโมงก็ได้แล้วลุกขึ้นมาภาวนาก็แล้วแต่คือแล้วแต่ตนเป็นที่พึ่งตนถ้าใครขยันก็ได้ประโยชน์เนี่ยถ้าใครขี้เกียจก็เสียประโยชน์เราฝึกตนเองมาแบบนั้นแต่กาแฟเนี่ยมันจะไปพึ่งกาแฟเลยอาจารย์ว่าไม่รู้นะเราอย่าไปพึ่งแล้วกับมันไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะเพราะเราก็ไม่ติดไม่รู้ว่าติดหรือว่าพึ่งกาแฟแล้วมันติดหรือว่าทำให้เหมือนว่าใช้ตัวช่วยตรงนั้นเราก็ไม่รู้นะแต่เราก็ไม่ได้พึ่งตรงนั้นเรามีแต่ว่าทำสติสมาธิแล้วข้ามนิวรณ์ความง่วง แต่บางคนนะที่เพื่อนในวันบ้าเนี่ยไม่ได้เอ็นข้างหน้าอย่างเดียวนะเอ็นข้างหลังก็มีนะแทนที่ลงข้างหน้าลงข้างหลังไงหลังก็มีอัตนาตกอัตนามีกระโถนนี่กระจายเลยกระโถนโครมเก้งก้างเก้งก้างไปเลยเก้งไปด้วยก็มีที่หนึ่งที่สองได้ยินนะในตลาดเพราะมันเป็นอัตนาแต่ทางอีสานเป็นไม้อัตนาไม้ก็เป็นเหมือนเตียงตังแล้วก็ถ้าปัดทีก็ร่วงสนุกดีเหมือนกันหลายรูปแบบ